ีค่ะกับโซซิสนะคะกับพี่หวานแล้วก็พี่พลอยก็ดีใจด้วยมากๆเลยค่ะที่ได้เปิดแบรนด์ใหม่อ้อนเป็นพรีเซนเตอร์เลยลูกอ้อนเป็นถ้าเกิดยังไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ไลฟ์โปรดักต์ไหนก็ต้องรีบแล้วนะคะคนหัวอันดับหนึ่งของโลกนะคะตอนนี้รีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยถ้าหนูจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่หนูมีข้อดีว้ายว้ายหนูมีอะไรนำเสนอให้กับเมืองชายแดนเขาได้เห็นเอาแบบลูกสาวกันเลยนะอะไรที่มันดีบนตัวหนูเหรอคะผมหนูก็สวยมากหน้าหนูก็ผิวใสอยู่จริงๆฟันหนูเวลายิ้มก็สวยนะคะผิวนี่ก็เงานะคะรู้หมดแล้วล่ะเออเอาเรื่องละอันดับ1เนี่ยพี่กูค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งได้ขึ้นแท่นชาร์ตอันดับ1ใน Netflix นะคะเป็นแบบ non Englishดีใจมากแล้วก็ลุ้นมานานมากว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นแล้วดีใจคิดคาดหวังมาก่อนนะดีป่ะว่ามันจะไปได้ขนาดนั้นไม่เลยค่ะไม่มีทีมงานคนไหนที่คาดหวังไปเลยแต่ว่าเหมือนเราทุกคนนะก็แบบตั้งใจกันอยู่แล้วว่าผลงานอันเนี้ยชิ้นเนี้ยมันน่าจะเป็นชิ้นโบแดงที่น่าจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องออนแอร์ไปแบบกว่า190ประเทศใน Netflix เงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้อะค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนด้วยพี่ๆคือแบบเก่งมากแล้วก็นำพาให้ซีรีส์มันไปได้ไกลกว่าที่คิดอะค่ะมีค่ะมีเดี๋ยวจะกลับไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่อะไรอะบนหนอเล่าให้ฟังหน่อยไม่แน่ใจว่าทีมงานบนไหมค่ะแต่ว่าพี่การผู้กำกับอะค่ะทัก DM มาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปไหว้ที่เขาใหญ่นะอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่ให้บอกด้วยหนูไปด้วยไปรำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไปรำก็ยังไม่ไปไหว้ค่ะไปไหว้ใช่แต่หนูได้ความสนใจเนาะกับการแสดงใช่เพราะว่าหนูก็ทุ่มมากเหมือนกันก็ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเรื่องที่หนูแบบอินกับตัวละครถึงขั้นที่ว่าแบบเป็นแพนิคเลยค่ะตอนช่วงนั้นที่ถ่ายแล้วก็บทมันค่อนข้างแบบทำให้หนูรู้สึกดาวลงไปมากๆเลยแต่ว่าพอมันออนแอร์ออกมาแล้วมันฟีดแบ็กดีก็ดีใจค่ะตอนนี้ไม่เป็นละค่ะร่าเริงปกติสาเหตุมันมาจากอะไรกับอาการแพนิคที่ตอนที่อยู่กันนานตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าบทมันเครียดแล้วก็หนูต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนกับว่าเราต้องวนลูปการเป็นตัวละครนั้นนะแบบติดกันทุกวันปกติคือเราได้กลับมาบ้านแล้วเป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ช่วงนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปกองด้วยเงี้ยค่ะมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยดึงเรากลับมาหนูก็เหมือนแบบมีอาการเวลาที่อยู่ๆมันก็เป็นนะคะอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบจะจมน้ําหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นคนรอบข้างจะบอกว่าหนูจะมีอาการแบบว่าหน้านิ่งๆเหม่อลอยแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครถามอะไรก็ไม่ตอบอ๋อเพราะเราไม่ได้โดนของไม่ได้โดนไม่ใช่ไม่ใช่ผมเพิ่งมารู้ตอนช่วงที่โปรโมทซีรีส์อ่ะค่ะว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่เก็บมันเหมือนไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็จะคิดอยู่คนเดียวแบบที่ถ้าเกิดทุกคนได้เห็นกันในเรื่องอะค่ะก็จะเห็นว่าไข่หมูก็เป็นตัวละครที่พูดน้อยมากซึ่งหนูดันติดตัวละครเนี้ยกลับมาด้วยความที่ตัวละครมันโดนกดดันกดขี่ตรงใช่ใช่เกียดยามมันก็เลยมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะตัวละครเหมือนมันถูกข่มเหงถูกรังแกแบบเยอะมากหนูก็เลยแบบติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไข่หมูหายไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันค่ะหายแล้วอันนี้เป็นไอ้ไทยผสมเป็นไทยผสมยดาไม่ละค่ะเป็นยดาเต็มร้อยละค่ะยดาความบังเอิญตอนตัวยังไงมันออกไหมแต่พวกเนี้ยมันจะออกแล้วเหรอให้หนูมีเลขไหมลูกยดาเร็วมีเลขไหมลูกให้คุณไข่มุกไปหวยเหรอไปเลขไปเลขใช่ไหมเลขอุ้ยห้ามพูดหวยได้ไหมได้เลขนะคะไหนๆก็อันดับหนึ่งเอ้ย1มั้ย1มั้ยแล้วแต่เลยชูเป็นนิ้วมือเออชูเป็นมือเดี๋ยวเลขเคลื่อนเออยังไงต่อแล้วเอาแค่2ตัวนะมาไงอ่ะถามแม่ซื้อเมื่อกี้เลยโอ้ยแม่ซื้ออยู่ไหนอ่ะแม่ซื้อไม่รู้กันวิ่งไปละเอาหน่อยเจอกันนะพรุ่งนี้ถูกก็จะมา5 3 4
แล้วถ้าไม่ถูกอ่ะแม่ไม่ถูกหนูก็เป็นยะดาเหมือนเดิมโอเคหนูก็จะไม่เป็นเจ้าแม่อะไรโอเคไม่ถูกก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรขอบคุณแฟนๆหน่อยได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนซีรีส์แล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะซึ่งก็การันตีแล้วว่าผลงานคนไทยไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยแล้วก็ขอบคุณยอด follow ด้วยวันนี้ถึง 1M แล้วเป็นวันเดียวกันกับที่ขึ้นอันดับ1ใน Netflix ทั่วโลกอ่ะค่ะก็ดีใจมากค่ะถือว่าเป็นของขวัญที่แบบที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็พยายามจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากจะได้เจอยะดาในเวอร์ชั่นไหนคะผลงานใช่ไหมคะปลายปีนี้ได้ดูภาพยนตร์กันค่ะไอ้ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองใช่ไหมคะงานใช่ค่ะมันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้หนูเหมือนถ่ายติดกันเอาไว้แล้วพอออนแอร์ปุ๊บก็กลายเป็นว่ามาในปีนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวก็แบบต่อกันค่ะตามคุณจะปังอะเนาะสาธุไปบนอะไรมาอีกไหมไม่ได้บนไม่ได้บนเลยค่ะแต่ว่าก็รอผลงานรอผลงานนะคะรอติดตามผลงานหนูกันภาพยนตร์ปลายปีค่ะละครกำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำค่ะเมื่อไหร่ครับช่อง3เปิดกันยายนนี้ค่ะรอชมนะรอชมนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ